และในสถานการณ์แบบนี้นะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเราต้องระวังความคิดของเราดีๆนะครับยิ่งในสถานการณ์ที่เรามีความเครียดนะครับในสถานการณ์ที่ยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับความคิดของเราอาจจะหลุดไปบ้างนะครับเมื่อมีฝนตกหรือมีบรรยากาศขมุกขมัวนะครับความคิดของเราก็อาจจะหล่นออกไปนะครับเพราะฉะนั้นระวังความคิดนะครับมีคำพูดหนึ่งที่เขาใช้คำว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดนะครับอันนี้ก็ยังต้องระวังอยู่เรื่อยๆนะครับคำถามหนึ่งที่เราอาจจะหลุดถามตัวเองอย่างไม่น่าถามนะครับก็คือถามตัวเองว่าทำไมวิกฤตจะต้องมาอยู่ในเวลาที่ทุกอย่างกำลังไปได้ดีทำไมวิกฤตจะต้องมาเกิดในเวลานี้ที่ธุรกิจของเรากำลังตั้งลำได้ดีที่ทุกอย่างกำลังราบรื่นทำไมเหตุการณ์แบบนี้ต้องมาเกิดในเวลานี้เหตุการณ์นี้มันแย่มากจริงๆเหตุการณ์นี้มันหนักหนาเกินกว่าที่เราจะทนได้จริงๆนี่คือสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับผมชวนพี่น้องคิดอย่างนี้นะครับว่าเราจะต้องมองโลกอย่างที่โลกเป็นไม่ใช่มองโลกอย่างที่เราต้องการให้โลกเป็นนะครับมองโลกจริงๆว่าโลกใบนี้จริงๆมันมีอะไรเกิดขึ้นและสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเรากำลังเผชิญอะไรในสถานการณ์ตอนนี้ถ้าเรามองโลกด้วยใจที่เปิดนะครับและมองโลกด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องตามแบบพระคัมภีร์นะครับเราจะพบว่าในพระคัมภีร์ก็ได้บันทึกไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเราจะต้องเจอทั้งความสุขและความทุกข์ในพระคัมภีร์ในพระธรรมปัญญาจารย์นะครับบทที่7ข้อ14นะครับได้บันทึกว่าในเวลาที่เราได้รับสิ่งดีๆก็จงชื่นชมยินดีแต่ในเวลาที่ได้รับสิ่งร้ายๆก็จงพินิจพิจารณาพระเจ้าทรงบันดาลให้มีทั้ง2อย่างนะครับภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า when times are good be happy when times are badconsider this นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้บอกกับเราทุกคนไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับว่าในโลกของความบาปเนี่ยเราจะเจอทั้ง2อย่างบางช่วงบางเวลาเราจะเจอความสุขบางช่วงบางเวลาเราก็จะเจอความทุกข์เราจะมีทั้งขาขึ้นมีทั้งขาลงมีทั้งวาระที่รื้อทลายมีวาระที่ถูกสร้างขึ้นใหม่มีวาระที่ร้องไห้มีวาระที่เราหัวเราะและมีวาระที่ไว้ทุกข์และบางวาระก็เป็นวาระแห่งการเต้นรำพี่น้องครับเราเปลี่ยนความจริงอันนี้ไม่ได้นี่คือสิ่งที่ถูกบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์แล้วเราเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยแต่สิ่งที่เราน่าจะดีใจกับอีกหนึ่งความจริงก็คือไม่ว่าเราจะอยู่ในวาระไหนก็ตามนะครับพระสัญญาของพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะอยู่กับเราในทุกวาระพี่น้องดีใจไหมครับว่านี่คือพระสัญญาของพระเจ้าไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ขาขึ้นหรือขาลงไม่ว่าท่านกำลังจะอยู่ในวาระที่เป็นจุดที่ต้องล่มต้องเปลี่ยนหรือวาระที่ท่านกำลังจะต้องเผชิญกับความทุกข์ยากใดๆก็ตามนะครับพระเจ้าอยู่กับเราทุกเวลานะครับดังนั้นการเจอกับวิกฤตหรือเจอกับปัญหาชีวิตผมบอกได้เลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่ปกติแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเราคาดหวังว่าเราจะเจอแต่เรื่องดีๆเท่านั้นเราจะเจอแต่ความราบรื่นเท่านั้นในชีวิตของเราความคิดแบบนี้ก็เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์และเป็นความคิดที่ไม่ปกติด้วยนะครับเพราะโลกที่เต็มไปด้วยความบาปโลกที่ตกลงไปในสิ่งที่เป็นความบาปที่พระเจ้าได้บันทึกเอาไว้นะครับก็จะทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับคนดีต้องได้รับแต่สิ่งที่ดีเสมอนี่คือสิ่งที่หลายครั้งเราคิดว่าเอ๊ะเราทำดีแล้วเราก็ควรจะได้รับสิ่งที่ดีแต่พี่น้องครับโลกได้ล่วงหล่นลงไปในความบาปเพราะฉะนั้นเราก็ยังจำเป็นที่จะต้องเจอหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อาจจะเป็นความทุกข์ใจความไม่สบายใจนะครับนักวิทยาศาสตร์ได้เขียนไว้อย่างนี้ครับว่าสมองคนเราเนี่ยมักจะเลือกที่จะวิเคราะห์เรื่องที่ไม่ดีมากกว่าเรื่องที่ดีตัวอย่างแบบนี้นะครับพี่น้องเคยคิดแบบนี้หรือเปล่านะครับว่าสมองของเราเนี่ยจะจดจำจะวิเคราะห์แต่เรื่องที่ไม่ดีและพยายามที่จะผูกโยงให้เข้ากับสิ่งที่เราเจออยู่ในปัจจุบันนะครับเช่นทำไมล้างรถทีไรฝนต้องตกวันไหนซักผ้าวันนั้นจะต้องไม่มีแดดมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงและทำไมรองเท้าจะต้องมาขาดตอนที่เราจะไปเที่ยวด้วยทำไมรถต้องมาชนวันที่ประกันของเราหมดกรมธรรม์หมดพอดีรถก็ชนพอดีและทำไมโควิดจะต้องมาเกิดตอนที่เราไปซื้อแพ็กเกจทัวร์ที่จะไปยุโรปเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นตามวาระของมัน
พี่น้องไม่ต้องพยายามที่จะไปเชื่อมโยงนะครับแม้เราไม่ล้างรถฝนมันก็ตกอยู่ดีครับแม้เราไม่ซักผ้าแดดมันก็ห่อหุบๆไปตามธรรมชาติของแดดนะครับวันนี้นะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าความคิดของเราจิตใจของเราเนี่ยติดใจกับเรื่องร้ายๆง่ายกว่าเรื่องที่ดีก็เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องระมัดระวังความคิดของเราดีๆนะครับคนจีนเขามีวิธีการสร้างความสมดุลให้กับชีวิตแบบนี้ครับในภาษาจีนนะครับคำว่าวิกฤตนะครับหรือคำว่า crisis นะครับเขาใช้คำว่าเวยจีนะครับเวยจีเสียงหนึ่งนะครับเวยจีนะครับโอ้นี่ผมไปเรียนมาเลยนะครับผมไปศึกษาคำนี้คำเดียวเลยนะครับคำว่าเวยนะครับแปลว่าอันตรายครับเวยแปลว่าอันตรายจีแปลว่าโอกาสนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเวยแปลว่าอันตรายนะครับจีแปลว่าโอกาสนั่นหมายความว่าในวิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราย่อมมีโอกาสถ้าเรามองหามันนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้พี่น้องที่ชมออนไลน์อยู่ตอนนี้นะครับลองพูดพร้อมๆกันนะครับว่าเวยจีนะครับแล้วเราจะได้ให้กำลังใจตัวเองนะครับว่าในวิกฤตในสถานการณ์แห่งความยากลำบากนะครับถ้าเราตั้งสติดีๆนะครับเราจะพบกับโอกาสที่เห็นได้อย่างชัดเจนทีเดียวนะครับพี่น้องครับผมอยากจะชวนพี่น้องมาดูวิกฤตนะครับหรือมาดูเวจีนะครับในวิกฤตของการข่มเหงที่เกิดขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มนะครับในประวัติศาสตร์ของการรับใช้ของสาวกของพระเยซูนะครับพระธรรมหลายเล่มได้บันทึกถึงการฟื้นฟูสลับกับการถูกข่มเหงฟื้นฟูข่มเหงและบางครั้งถูกข่มเหงแล้วก็ถูกข่มเหงอีกนะครับแต่ในพระธรรมกิจการบทที่1นะครับได้บันทึกเรื่องราวการเสด็จขึ้นสวรรค์ขององค์พระเยซูคริสต์และต่อมานะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมาในวันเพนเทคอสต์และหลังจากวันนั้นก็ได้เกิดสิ่งอัศจรรย์มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างมากมายพี่น้องจำกันได้ใช่ไหมครับว่าเปโตรได้เทศนานำคนกลับใจวันเดียวเลยนะครับถึง 3,000 คนและอีกวันหนึ่งก็ 5,000 คนคนง่อยลุกขึ้นเดินได้อย่างอัศจรรย์ที่ประตูงามเปโตรได้ย้อนถูกจับและถูกข่มขู่ไม่ให้ประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์แต่หลังจากได้รับการปลดปล่อยแล้วนะครับประชาชนทั่วไปก็ยิ่งสรรเสริญพระเจ้ามากขึ้นถ้าเราจะพูดไปก็เหมือนกับยิ่งห้ามนะครับก็ยิ่งเกิดผลเพราะสิ่งดีที่พระเจ้าวางเอาไว้นะครับจะต้องเกิดผลอย่างแน่นอนในเวลานั้นประชาชนก็มีจิตใจกล้าหาญสาวกของพระเยซูก็หนุนใจประชาชนให้มีจิตใจที่กล้าหาญและมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในการที่จะดูแลกันและกันนะครับผู้คนเป็นจำนวนมากได้เอาทรัพย์สินมาวางไว้ที่เท้าอัครทูตเพื่อเป้าหมายก็คือนำเอาสิ่งของเหล่านี้นะครับไปแจกจ่ายให้กับคนยากจนไปดูแลเพื่อนบ้านนะครับเหมือนกับโครงการที่เราทำกันอยู่ตอนนี้นะครับพี่น้องครับบรรยากาศการรับใช้เป็นแบบเฉลิมฉลองเป็นแบบเซเลบริชั่นเป็นแบบที่เรียกว่าเห็นคนกลับใจใหม่ทุกวันทวีคูณเห็นคนที่เปิดใจต้อนรับพระเยซูเห็นคนมีความสุขเห็นคนป่วยหายเห็นคนที่อยู่ในความทุกข์ได้รับการปลดปล่อยเรียกได้ว่าเป็นการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวแต่พี่น้องครับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็เป็นไปตามที่พระเจ้าของพระเจ้าได้บันทึกว่าเรามนุษย์จะต้องเจอทั้งสองอย่างเพราะตอนท้ายของบทที่7นะครับได้บันทึกว่าการข่มเหงก็เกิดขึ้นพี่น้องครับและตลอดทั้งบทที่7นะครับได้บันทึกถึงการข่มเหงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นการข่มเหงที่เกิดขึ้นถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดถือเป็นการข่มเหงในระดับประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับซาโลมาแล้วครับซาโลที่เรารู้จักกันนะครับซาโลได้ปรากฏตัวขึ้นในตอนนี้ครับซาโลได้ข่มเหงผู้เชื่ออย่างมากมายด้วยวิธีการที่โหดร้ายทารุณผู้รับใช้ของพระเจ้าสเตเฟนได้ถูกก้อนหินขว้างจนตายเพราะสเตเฟนยืนหยัดในความเชื่อไม่ยอมที่จะประนีประนอมการข่มเหงทำให้บรรดาสาวกกระจัดกระจายออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มออกไปทั่วเลยครับกระจายออกไปทั่วไปถึงแคว้นยูเดียไปถึงแคว้นซามาเรียพี่น้องครับผมอยากจะให้พี่น้องนึกภาพนะครับว่าการข่มเหงไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครั้งนี้นะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยการข่มเหงเรียกว่าเป็นการตีเหล่าสาวก
เพียงแค่ให้ล้มลงพยายามที่จะชะลอการรับใช้นะครับแต่ครั้งนี้ถือเป็นการข่มเหงที่เรียกว่าตีให้กระจัดกระจายเลยครับพี่น้องลองนึกภาพนะครับว่าเมื่อกองทัพที่ถูกทำให้กระจัดกระจายหน้าตาจะเป็นยังไงผมยังนึกภาพอยู่ว่าน่าจะเป็นภาพที่เกิดการโกลาหลเกิดการรู้สึกว่าวิ่งกันไปคนละทิศคนละทางนะครับเกิดการรู้สึกหวาดกลัวมันเป็นสิ่งที่เป็นอย่างนั้นจริงๆครับและน่าจะมีคำถามจากบรรดาสาวกในยุคนั้นนะครับที่ถูกตีจนกระจัดกระจายว่าทำไมจะต้องมีเหตุการณ์การข่มเหงที่รุนแรงเกิดขึ้นในขณะที่การรับใช้กำลังฟื้นฟูในขณะที่การเฉลิมฉลองมีคนมาเชื่อมากมายมีคนหลุดพ้นจากปัญหามีคนเปิดใจต้อนรับพระเยซูแล้วทำไมเหตุการณ์จะต้องเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นหน้ามือกับกลายเป็นหลังมือทันทีนะครับอาจจะมีบางคนถามว่าแล้วทำไมพระเจ้าไม่ปกป้องการรับใช้ของพระองค์ในขณะที่เราทั้งหลายในเยรูซาเล็มกำลังรับใช้พระองค์อย่างสุดกำลังสุดชีวิตทำไมพระองค์ไม่ปกป้องคนของพระองค์ทำไมแผนการของพระองค์จึงล่มสลายแบบนี้พี่น้องครับแผนการของพระเจ้าแผนการของพระเยซูไม่มีวันล่มสลายครับเหตุการณ์อาจจะเป็นที่เรียกว่าแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับแต่สถานการณ์ก็กลับกลายเป็นดีขึ้นมาครับพี่น้องครับมีหลายคนถามว่าแล้วจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรในเวลานั้นสาวกได้ถามกันเองนะครับว่าแผนการของพระเยซูจะต้องเดินหน้าต่อไปพี่น้องครับบรรยากาศความโกลาหลในเวลานั้นก็อาจจะเป็นบรรยากาศความโกลาหลอย่างที่เรากำลังเจอกันอยู่ในยุคโควิด -19 นี้ก็ได้ครับที่อาจจะเป็นคำถามเดียวกันเลยกับที่เราถามว่าทำไมวิกฤตจะต้องเกิดขึ้นในเวลานี้ทำไมโควิดจะต้องมาเยี่ยมเราตอนนี้ทำไมโลกใบนี้ต้องเจอโรคระบาดแบบนี้ถ้าธุรกิจของเรากำลังไปได้ดีพี่น้องครับวันนี้ก็น่าเสียดายนะครับที่บางคนพลาดโอกาสดีๆและที่หนักไปกว่านั้นนะครับบางคนก็อาจจะผ่านไปโทษพระเจ้าเลยก็ได้ว่าทำไมพระเจ้าไม่ดูแลธุรกิจของเราพี่น้องครับแต่สาวกเหล่านั้นไม่ได้ท้อถอยแต่พวกเขาได้ตอบสนองต่อวิกฤตนี้อย่างน่าสนใจทีเดียวครับคุณชักสวินดอลนะครับได้เล่าให้เราฟังว่าปลาชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นปลาที่มีความเป็นที่นิยมสูงมากคือปลาคอตนะครับปลาคอตถือเป็นธุรกิจปลาเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่นะครับปลาคอตมีคุณภาพดีเนี่ยจะต้องอยู่ในน่านน้ำทะเลที่ลึกๆจะต้องล่องเรือออกไปไกลๆนะครับดังนั้นการไปได้ปลาคอตที่มีคุณภาพดีเนี่ยจะต้องไปไกลใช่ไหมครับและสิ่งที่ตามมาก็คือการขนส่งก็จะยากลำบากวิธีการที่เขาคิดที่จะขนส่งปลาคอตจากทะเลลึกๆเนี่ยเพื่อนำมาขายที่ตลาดเนี่ยสิ่งที่เขาคิดถึงก็คือเราก็จับปลาคอตมาแช่แข็งก็มาฟรีซอย่างที่เราเคยเห็นกันนะครับคือจับปลามาฟรีซแต่หลังจากที่ขนส่งปลาคอตมาถึงปลายทางแล้วนะครับก็พบว่าปลาที่ถูกฟรีซเนี่ยเท็กซ์เจอร์ของปลาก็เสียไปนะครับเนื้อก็ไม่อร่อยเนื้อก็ไม่ดีนะครับหลายคนที่อยู่ในธุรกิจปลาก็คงจะทราบดีนะครับหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนวิธีการใหม่นะครับว่าถ้าฟรีซแล้วไม่ได้นะครับก็เปลี่ยนเป็นวิธีที่2นะครับชาวประมงทั้งหลายนะครับก็เอาปลาคอตเนี่ยเป็นๆเลยนะครับใส่ลงไปในถังใบโตๆใบใหญ่ๆนะครับแล้วก็บรรจุเข้าไปในถังนะครับซึ่งมีน้ำทะเลอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็บรรทุกปลาคอตนั้นไปเรื่อยๆนะครับและเมื่อไปถึงฝั่งนะครับสิ่งที่พบก็คือปลาคอตที่อยู่ในถังที่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาในทะเลก็ปรากฏว่าเนื้อของปลาคอตก็ยุ่ยๆเป็นคุณภาพที่ทางตลาดรับไม่ได้ครับนั่นแสดงว่าวิธีการขนส่งปลาคอตในแบบที่2ก็ไม่ประสบความสำเร็จครับแต่ในเวลาต่อมานะครับก็มีชาวประมงคนหนึ่งนะครับมีความคิดที่สร้างสรรค์นะครับเขาแก้ปัญหาแบบนี้ครับเขาก็เอาปลาคอตเป็นๆใส่ลงไปในถังน้ำแบบเดิมนั่นแหละครับใส่ลงไปแต่ครั้งนี้สิ่งที่แตกต่างนะครับนอกจากใส่ปลาคอตลงไปในถังแล้วนะครับเขาก็ใส่ปลาอีกชนิดหนึ่งลงไปด้วยนะครับก็คือใส่ปลาดุกลงไปนะครับปลาดุกก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าเป็นศัตรูกับปลาคอตนะครับและเมื่อปลาดุกกับปลาคอตอยู่ด้วยกันสิ่งที่ตามมาก็คือเขาก็จะว่ายน้ำที่จะไล่กันในถังน้ำนะครับพี่น้องลองนึกดูนะครับระหว่างทางที่ขนส่งนะครับจากฝั่งตะวันตกมาตะวันออกนะครับในระยะทางไกลๆนะครับก็เกิดการวิ่งไล่กันในถังน้ำระหว่างปลาคอตกับปลาดุกนะครับและ
ปลาดุกที่นิสัยไม่ดีนะครับเขาก็ทำหน้าที่ที่กลับกลายเป็นดีในที่สุดนะครับเมื่อปลาคอดมาถึงฝั่งนะครับชาวประมงก็พบว่าปลาคอดที่อยู่ในถังน้ำนั้นมีคุณภาพที่ดีมากและปลาคอดก็ยังมีความสดที่เป็นที่ต้องการของตลาดครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าประสบความสำเร็จครับที่ใส่ปลาดุกลงไปในถังน้ำพี่น้องครับเรื่องนี้จะสอนเราว่ายังไงครับสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ก็คือปลาดุกที่กำลังวิ่งไล่ต้อนและรบกวนปลาคอดอยู่เนี่ยถือเป็นการทำให้ปลาคอดตื่นตัวว่ายน้ำอยู่ตลอดเวลาในระหว่างเรือที่กำลังเดินทางนะครับและสุดท้ายก็เกิดทำให้เป็นความแข็งแรงของตัวปลานะครับทำให้เกิดเป็นความสดเมื่อเอาไปขายก็ขายได้ในราคาที่ดีพี่น้องครับถ้าเราจะเปรียบเทียบโควิด-19เหมือนกับปลาดุกที่คอยรบกวนชีวิตของเราถ้าเปรียบว่าเราเป็นปลาคอดวันนี้นะครับปลาดุกก็กำลังรบกวนชีวิตของเราอยู่แต่พี่น้องครับถ้าเราตอบสนองให้ดีถ้าเราปรับตัวให้ดีเหมือนกับปลาคอดนะครับในที่สุดนะครับโควิด-19หรือสถานการณ์แย่ๆนะครับก็จะทำให้เราสามารถผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้อย่างแน่นอนครับพี่น้องครับลองหันไปบอกคนข้างๆสิครับว่าให้เราอดทนให้เหมือนปลาคอดให้เราปรับตัวให้เหมือนปลาคอดครับปรับตัวกับสิ่งที่กำลังรบกวนชีวิตของเราปรับตัวให้เข้ากับปลาดุกปรับตัวให้เข้ากับปัญหาต่างๆที่รบกวนชีวิตของเราและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้เราเก็บเรื่องนี้เอาไว้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราท้อใจนะครับก็ขอให้นึกถึงว่าวันนี้ไม่มีอะไรเลยก็เพียงแค่ว่ามีเหตุการณ์ที่มาสะกิดมากระตุ้นชีวิตของเราเท่านั้นเองนะครับเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่เราอาจจะเรียกว่าสร้าง New Normal ก็ได้นะครับหรือสร้างแนวทางหรือสร้างแผนการใหม่ให้กับชีวิตเราพี่น้องครับเราย้อนกลับมาดูเรื่องราวของสาวกของพระเยซูนะครับว่าเมื่อถูกตีกระจายแล้วนะครับสาวกไม่ท้อใจสาวกเดินหน้าต่อไปด้วยท่าทีอย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่สาวกทำนะครับคือไม่หวาดกลัวครับแต่สิ่งที่ทำคือปรับเปลี่ยนแผนใหม่ปรับเปลี่ยนแผนใหม่ครับอย่างแรกที่เหล่าสาวกทำนะครับคือเดินหน้าประกาศข่าวประเสริฐต่อไปอย่างไม่ลดละ move forward เดินหน้าต่อไปอย่างไม่ลดละไม่ยอมจำนนครับไม่แพนิคกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแม้ทางกายภาพก็กลัวอยู่ว่าเหตุการณ์กำลังทำร้ายชีวิตของเราแต่ส่วนลึกๆเนี่ยบรรดาสาวกทั้งหลายยังเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเยซูว่าพระองค์ยังอยู่กับเราเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฟิลิปเดินหน้าต่อไปนะครับในการประกาศเรื่องราวของพระเยซูอย่างไม่ลดละในแคว้นซามาเรียและหมายสำคัญการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นทันทีครับเมื่อทุกคนทำด้วยใจที่กล้าหาญนะครับสาวกทุกคนตบเท้าเดินหน้าต่อนะครับชาวซามาเรียก็ตื่นเต้นกับฤทธิ์เดชและพระนามของพระเยซูทุกคนตื่นเต้นกับการอัศจรรย์คนป่วยหายคนพิการเดินได้นะครับต่อมาอีกนะครับเปโตรและยอนก็มาร่วมสมทบกับฟิลิปอีกนะครับก็ถือเป็นการสร้างทีมใหญ่ขึ้นอีกนะครับพี่น้องครับวันนี้หากเราอยู่ในสถานการณ์เนี้ยเราจะตอบสนองเหมือนกับฟิลิปเหมือนกับเปโตรเหมือนกับยอนได้ไหมครับเราอาจจะเปรียบเทียบนะครับว่าวันนี้สถานการณ์ที่เราเจออยู่ก็คงจะเป็นหน้าตาของความลำบากก็คงจะเป็นหน้าตาของวิกฤตที่หนักหน่วงพอๆกันกับในยุควิกฤตในกรุงเยรูซาเล็มที่ถูกตีจนกระจายนะครับพี่น้องจะก้าวต่อไปไหมครับผมเชื่อว่าคำตอบของพี่น้องคือเอเมนนะครับเราจะยังก้าวต่อไปนะครับเราเชื่อว่าพระเยซูพระเจ้าอยู่กับเรานะครับพี่น้องครับเหล่าสาวกที่ก้าวต่อไปนะครับไม่ได้ก้าวต่อไปเพียงแค่ด้วยกำลังกล้ามเนื้อไม่ได้ก้าวต่อไปด้วยกำลังกายอย่างเดียวนะครับแต่พวกเขาเหล่านั้นได้ก้าวต่อไปด้วยทัศนคติด้วยมุมมองที่กล้าหาญอีกด้วยนะครับเขาคิดอย่างนี้ครับว่าในเมื่อคนยิวต่อต้านกันเองข่มเหงกันเองนะครับถ้าอย่างนั้นเราก็ประกาศกับคนต่างชาติไปเลยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการถูกตีกระจัดกระจายไปแล้วนะครับไม่ใช่เพียงเหล่าสาวกจะประกาศกับคนยิวด้วยกันนะครับแต่ยังขยายวงออกไปอีกนะครับบอกว่าเราจะไปประกาศให้กับคนต่างชาติไปเลยเอาให้สุดๆไปเลยและนี่แหละครับที่เราเรียกว่าการเปลี่ยนแผนรบก็ว่าได้นะครับฟิลิปได้ทำอย่างนี้ครับฟิลิปได้ไปประกาศและนำขันทีชาวเอธิโอเปียมาเชื่อและนั่นคือ
ทำให้ข่าวประเสริฐไปถึงเมืองเอธิโอเปียทันทีเลยครับต่อมานะครับพระเจ้าได้เรียกเซาโลที่ข่มเหงคริสเตียนนะครับวันนี้กลายมาเป็นเปาโลแล้วครับจากปีศาจร้ายสำหรับคริสเตียนนะครับแต่วันนี้กลับกลายมาเป็นเสาหลักเสาสำคัญสำหรับงานของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์อีกคนหนึ่งนะครับที่เข้าร่วมทีมด้วยนะครับคือบารนาบัสได้จับมือกับเปาโลในการรับใช้อย่างเข้มแข็งมากขึ้นนะครับพระเจ้าได้สำแดงกับเปโตรเกี่ยวกับหลักข้อเชื่อนะครับให้สาวกเข้าใจว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่เลือกที่รักมักที่ชังแต่พระเจ้ารักทุกชนชาติที่ยำเกรงพระองค์หลักข้อเชื่อหลายๆข้อก็เลยทำให้คนมาเชื่อพระเจ้าได้ง่ายขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอีกนะครับพี่น้องดูนะครับนี่คือสิ่งที่ดีๆตามมาอีกบรรดาเหล่าสาวกได้ตั้งศูนย์การประกาศข่าวประเสริฐแห่งใหม่ขึ้นที่เมืองอันทิโอกในแคว้นซีเรียคือก่อนหน้านี้อยู่ที่เยรูซาเล็มแต่ตอนนี้เมื่อถูกตีกระจัดกระจายไปแล้วนะครับก็ไปตั้งกองบัญชาการใหม่ขึ้นที่เมืองอันทิโอกเพราะอะไรต้องเป็นเมืองอันทิโอกครับเพราะที่นี่เป็นยุทธศาสตร์เป็นทำเลที่ดีมากเป็นเหมือนกับเป็นเซ็นเตอร์ของการค้าขายนะครับเป็นเมืองท่าและเหมาะสำหรับการออกเดินทางเหมาะสำหรับการที่สาวกของพระเยซูเนี่ยจะออกไปยังเมืองสำคัญต่างๆหลายเมืองได้นะครับและที่นี่ก็เป็นเมืองที่เปาโลได้มาทำพันธกิจถึง3ครั้ง3รอบนะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเราไม่ได้หนีเสือไปปะจระเข้นะครับแต่หนีเสือแล้วก็ไปปะสิ่งที่ดีกว่านะครับหนีสิ่งที่ไม่ดีหนีสิ่งที่ถูกทำร้ายนะครับก็กลับกลายไปเป็นสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะดีแต่นี่คือสิ่งที่สาวกได้ยอมและทำตามสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงที่พระเจ้านำนะครับอัครทูตยากอบนะครับถูกฆ่าส่วนเปโตรก็ถูกไปขังนะครับและเตรียมตัวที่จะถูกประหารแต่ทูตสวรรค์ก็มาช่วยเปโตรให้พ้นคุกได้อย่างอัศจรรย์พี่น้องครับการอัศจรรย์ยังไม่มีวันหยุดนะครับการอัศจรรย์กับผู้เชื่อก็ยังดำเนินหน้าต่อไปหลังจากนั้นนะครับสิ่งดีๆที่ตามมาอีกนะครับพวกเขาได้เคลียร์เรื่องหลักปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคต่อความเชื่อคือเรื่องของการเข้าสุนัตซึ่งทำให้ชนทุกชาติได้เข้าถึงพระเยซูได้ง่ายขึ้นคือการเข้าสุนัตทางใจอย่างที่เราได้เคยได้ยินไปแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าพระเจ้าอยากจะให้คนต่างชาติได้เข้ามาหาพระองค์ได้ง่ายขึ้นถ้าพี่น้องสังเกตนะครับตลอดการข่มเหงและตลอดการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ตลอดการปรับเปลี่ยนแผนการรับใช้ของบรรดาสาวกนะครับได้ทำให้เกิดเป็นเรียกว่าชีวิตวิถีใหม่ก็ได้นะครับหรือถ้าจะให้ทันสมัยกับยุคเราก็คือได้กลายเป็น new normal ขึ้นแล้วครับการปรับเปลี่ยนการทำงานการปรับเปลี่ยนการรับใช้ไม่ได้ยึดติดอยู่กับรูปแบบเดิมๆอีกต่อไปแต่เป็นไปตามแผนการของพระเจ้าเราอาจจะเรียกได้ว่าการข่มเหงในครั้งนั้นนะครับการข่มเหงในกรุงเยรูซาเล็มในครั้งนั้นเนี่ยนับได้ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้สาวกจำเป็นจะต้องถูกกระจัดกระจายออกไปทั่วและในที่สุดการออกไปครั้งนี้การกระจัดกระจายไปครั้งนี้ก็เกิดผลมากกว่าเดิมซะอีกนะครับเราอาจจะบอกว่าหากไม่มีการข่มเหงในวันนั้นนะครับข่าวประเสริฐก็อาจจะไม่ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างที่เราเห็นวันนี้ก็ได้นะครับดังนั้นถ้าเราจะสรุปสั้นๆนะครับเราอาจจะบอกว่าเราทุกคนนะครับเป็นหนี้วิกฤตในครั้งนั้นจริงๆถ้าไม่เกิดวิกฤตครั้งใหญ่ในกรุงเยรูซาเล็มวันนี้ทั้งผมและท่านเราอาจจะไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ได้วันนี้เรารับพระคุณของพระเยซูคริสต์เพราะมีกลุ่มคนกลุ่มเหล่าสาวกได้เสียสละได้ยอมทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่7ข้อ14นะครับที่เราได้อ่านกันไปแล้วนะครับพี่น้องยังจำได้ใช่ไหมครับในตอนต้นนะครับที่บันทึกว่าในเวลาที่เราได้รับสิ่งที่ดีก็จงชื่นชมยินดีแต่ในเวลาที่จะต้องรับสิ่งที่ร้ายๆก็จงพินิจพิจารณาพี่น้องฟังดีๆนะครับคำว่าพินิจพิจารณาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเมื่อเราเจอกับเหตุร้ายๆเนี่ยเราจะต้องเพียงแค่คิดว่าจะต้องแก้ไขปัญหายังไงคำว่าพินิจพิจารณาภาษาอังกฤษใช้คำว่า consider
แต่ผมเปิดในพระธรรมตอนนี้นะครับพระธรรมปัญจจารย์ในภาคคอมเมนทารีนะครับในภาคคอมเมนทารีอธิบายอย่างนี้ครับว่าการใช้ความคิดการคอนซีเดอร์เนี่ยไม่ได้จดจ่อไปที่ปัญหาอย่างเดียวแต่การพินิจพิเคราะห์ตอนนี้นะครับกำลังวิเคราะห์ถึงสิ่งที่พระเจ้าทำกับเราในอดีตกำลังคิดถึงเรื่องราวที่พระเจ้าอวยพรเราคิดถึงเหตุการณ์วิกฤตที่ผ่านมาในอดีตว่ามีกี่ครั้งและพระเจ้าช่วยเราอย่างไรพี่น้องครับนี่คือความหมายในเชิงลึกนะครับว่าเราต้องพินิจพิจารณาแบบนี้ครับถ้าเราทบทวนว่าในชีวิตของเราเนี่ยวันนี้เราเจอวิกฤตแต่มีอีกตั้งหลายครั้งในอดีตที่พระเจ้าช่วยเราเป็น blessing เป็น miracle ในชีวิตของเราการใช้เวลาที่เราจะพินิจพิจารณาแบบนี้มันก็จะทำให้สิ่งที่เรากำลังเจออยู่ตอนนี้เราสามารถที่จะบอกกับพระเจ้าได้ว่าเราจะสามารถพิชิตสิ่งนี้ได้เราจะเดินผ่านสิ่งนี้ไปได้เพราะถ้าพระเจ้าช่วยเราในอดีตพระเจ้าก็จะช่วยเราในอนาคตด้วยเช่นกันนะครับและใจของเราก็จะสามารถขอบคุณพระเจ้าได้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ให้กับพี่น้องนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รับสิ่งดีก็จงมีความชื่นชมยินดีแต่ถ้าได้รับสิ่งร้ายในชีวิตสิ่งอะไรที่ไม่สะดวกเข้ามาในชีวิตของเราก็ใช้เวลาในการที่เราจะพินิจพิจารณาว่าพระเจ้าของเราเคยช่วยอะไรเราบ้างและเมื่อนั้นแหละครับเราก็จะบอกกับพระเจ้าว่าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เรากำลังเจอวันนี้และเราเชื่อว่าพระเจ้าจะพาเราไปในที่ที่ดีกว่าพระเจ้าจะพาเราไปที่อันทิโอคที่ใหญ่กว่าที่เป็นเมืองท่าที่ดีกว่าที่เราอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับพี่น้องครับนอกจากนี้นะครับผมอยากจะแชร์ให้กับพี่น้องได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ของโลกนะครับที่น่าจดจำนะครับมีการบันทึกว่าสิ่งดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่1 นะครับมีอะไรบ้างครับสงครามโลกเรารู้แล้วว่าเป็นอะไรที่เลวร้ายสำหรับโลกเป็นการทำลายล้างเผ่าพันธุ์เป็นการทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นแต่พี่น้องครับมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่1เทคโนโลยีใหม่ๆถูกสร้างขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับเพราะถูกทำลายไปจนมากเหลือเกินนะครับบ้านเมืองก็เสียหายก็ทำให้ผู้คนต้องมาช่วยกันนักวิทยาศาสตร์ต้องจับมือกันในการช่วยกันสร้างในการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นและหลังสงครามโลกครั้งที่1 นะครับประเทศมหาอำนาจแทนที่จะมาต่างคนต่างสร้างนะครับทุกประเทศมาร่วมมือกันมาจับมือกันว่าเราจะพลิกสถานการณ์ยังไงเราจะช่วยทำให้ความเจริญรุ่งเรืองกลับมาเหมือนเดิมได้อย่างไรนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดีหลังสงครามโลกครั้งที่1 นะครับผู้หญิงเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในสังคมเพราะก่อนหน้านี้ในระหว่างที่รบนะครับก็ต้องส่งผู้ชายออกไปทำสงครามผู้หญิงก็ต้องออกมาทำงานนะครับแต่หลังสงครามสงบลงนะครับสังคมยิ่งต้องการแรงงานมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของผู้หญิงก็ออกมามากขึ้นนะครับดังนั้นทั้งผู้หญิงผู้ชายก็มาร่วมกันในการพัฒนาประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่1 นะครับสิ่งต่อไปนะครับเซลลูคอตตอนนะครับเซลลูคอตตอนความหมายก็คือเป็นคอตตอนเป็นสำลีชนิดพิเศษนะครับที่สร้างขึ้นมานะครับประดิษฐ์ขึ้นมาไว้สำหรับซับเลือดนะครับในยามสงครามเมื่อเกิดการทำลายล้างนะครับมีคนถูกระเบิดก็ต้องใช้วัสดุพิเศษในการซับเลือดนะครับแต่เมื่อสงครามได้สิ้นสุดลงนะครับโรงพยาบาลก็ได้เอาวัสดุชนิดนี้นะครับไปใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับและต่อมานักการตลาดนะครับเชิงพาณิชย์ก็ได้เอาสำลีชนิดพิเศษนี้นะครับไปพัฒนาจนกลายมาเป็นผ้าอนามัยนะครับที่ขายกันในท้องตลาดจนถึงทุกวันนี้นะครับและนอกจากนี้นะครับกระดาษทิชชู่ที่เราใช้กันอยู่นะครับก่อนหน้านี้ไม่มีหรอกครับแต่ถูกผลิตขึ้นเนี่ยเพื่อเป็นทางเลือกนะครับว่าบางอย่างไม่อย่าไปเอาผ้าเช็ดหน้าไปเช็ดนะครับเพราะผ้าเช็ดหน้าเราเช็ดแล้วเราต้องเก็บใส่กระเป๋าเราต้องเอากลับบ้านนะครับทิชชู่ก็เลยถูกสร้างขึ้นคือใช้แล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับก็สามารถลดการติดเชื้อได้มากนะครับเพราะงั้นกระดาษทิชชู่ถูกสร้างขึ้นนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่1 นะครับมีอะไรอีกบ้างครับหลังสงครามโลกครั้งที่1มีการผลิตนาฬิกาข้อมือขึ้นครับนาฬิกาที่พี่น้องใส่อยู่ในมือตอนนี้นะครับก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้สำหรับผู้ชายก็จะมีเป็นหัวนาฬิกาแล้วก็จะมีเป็นสายเป็นโซ่นะครับแล้วก็จะใส่เข้าไปในกระเป๋านะครับจะดูเวลาก็ต้องดึงออกมานะครับแต่หลังสงครามโลกครั้งที่1
นาฬิกาข้อมือก็ถูกผลิตมากขึ้นนะครับเพราะการที่จะไปเอาโซ่เอาดึงออกมาจากกระเป๋าก็ดูจะลำบากในการดูเวลานะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งดีๆนะครับสเตนเลสนะครับผลิตภัณฑ์สเตนเลสถูกสร้างขึ้นเพื่อทำอาวุธปืนครับเพราะสเตนเลสเนี่ยทำให้ไม่เกิดสนิมสเตนเลสทำให้สามารถทนความร้อนได้นะครับและหลังจากสงครามโลกสงบลงนะครับมีนักการตลาดได้นำเอาผลิตภัณฑ์สเตนเลสนะครับไปพัฒนาและกลายมาเป็นอุปกรณ์เครื่องครัวสเตนเลสที่เราใช้กันในทุกวันนี้นะครับต่อไปนะครับซิปนะครับซิปเนี่ยนะครับซิปที่ไว้สำหรับซิปเสื้อผ้าเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้นะครับในยุคสงครามโลกเนี่ยเขาทำไว้สำหรับให้ทหารครับไปซิปรองเท้าทหารให้แข็งแรงทำซิปเพื่อไปยึดให้เสื้อผ้าที่ทหารใส่เนี่ยมีความกระชับนะครับและทนต่ออากาศหนาวได้แต่หลังจากที่สงครามสงบลงนะครับแนวความคิดนี้ซิปนี้ก็เกิดนำเอามาใช้ในวงการแฟชั่นนะครับก็กลายเป็นสิ่งสวยงามขึ้นนะครับเสื้อโค้ทนะครับที่ทหารเอาไปใส่ในสนามรบนะครับพี่น้องเคยเห็นใช่ไหมครับเสื้อโค้ทเสื้อคลุมไปถึงขาเราเลยนะครับอันนั้นเพื่อกันความหนาวนะครับแต่หลังจากสงครามสงบลงก็กลายมาเป็นแฟชั่นนะครับผู้คนทั่วไปก็สามารถใส่กันได้นะครับไม่จำเป็นต้องสำหรับทหารอย่างเดียวนะครับและสุดท้ายนะครับสิ่งที่ผมไปค้นมานะครับในหลังสงครามโลกนะครับมีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในยุคแรกๆเนี่ยเวลาไปออกรบเนี่ยนะครับนักบินเนี่ยบางครั้งก็สื่อสารกันได้และบางครั้งเมื่อเสาเคเบิลถูกโจมตีในภาคพื้นดินนะครับนักบินก็ไม่สามารถคุยกันได้แล้วนะครับก็เกิดปัญหาในการรบนะครับและต่อมาหลังสงครามโลกสงบลงนะครับก็มีความคิดที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ก็คือจะต้องทำเป็นแบบไวเลสจะต้องเป็นแบบไร้สายนะครับถึงแม้ภาคพื้นดินจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะครับด้านบนนะครับเขาก็ยังคุยกันได้อยู่นะครับทั้งหมดนี้นะครับผมอยากจะบอกพี่น้องว่าผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับเป็นเรื่องของอินโนเวชันดีๆเหล่านี้ถูกผลิตถูกสร้างขึ้นอันเกิดมาจากยามวิกฤตทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ที่เรากำลังเจออยู่วันนี้ถ้าเราพินิจพิจารณาตามที่พระคัมภีร์สอนเรานะครับแล้วเราก้าวต่อไปเราอาจจะไปพบบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปตำหนิประดุกอย่าไปตำหนิเหตุการณ์ร้ายๆอย่าไปตำหนิโควิดนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดเป็นไปตามธรรมชาติของมันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำวันนี้คือปรับตัวครับปรับความคิดของเราอยู่กับมันให้ได้และเดินหน้าต่อไปครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับเราไม่ได้เดินหน้าแบบหลับหูหลับตาเดินนะครับเราจะต้องจับจ้องไปที่องค์พระเยซูคริสต์ของเราในขณะที่เรากำลังสู้กับโควิดเรากำลังสู้กับปัญหาเรากำลังสู้กับเหตุการณ์ร้ายๆอะไรก็ตามนะครับสายตาของเราจะต้องจับจ้องมองไปที่พระเจ้ามากกว่าจับจ้องไปที่ปัญหาไม่ได้บอกว่าไม่ต้องไปสนใจปัญหานะครับเราก็สามารถที่จะมองวิเคราะห์ปัญหาแต่ลึกๆของเราใจของเราเนี่ยจะต้องติดสนิทกับพระเจ้าเสมอในพระธรรมฮีบรูบทที่12ข้อ1ถึง2ได้บันทึกอย่างนี้ครับขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเราโดยจับตามองไปที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พี่น้องครับพระธรรมตอนนี้กำลังสอนเราว่าการใช้ชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ดีหรือในสถานการณ์ร้ายก็ตามนะครับจิตใจของเราความคิดของเราจะต้องโฟกัสไปที่พระเยซูพระเยซูสอนเราว่าอะไรอย่าโฟกัสไปที่ปัญหามากจนเกินไปการพินิจพิจารณาของเราจะต้องพินิจพิจารณาสิ่งที่พระเจ้ากระทำกับเราในชีวิตและสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะนำเราจากวันนี้และเดินหน้าต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะต้องคิดและผมเชื่อว่าถ้าเราโฟกัสไปที่พระเจ้าด้วยความเชื่อว่าพระองค์เป็นองค์อัศจรรย์พระองค์จะเปิดทางให้กับเราครับพระองค์จะนำหน้าเราไปสู่เมืองอันทิโอคไปสู่เมืองที่มีความเจริญมากกว่าไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยนะครับพี่น้องครับส่วนตัวของผมนะครับคิดว่าการต่อสู้หรือการใช้ชีวิตกับสิ่งต่างๆทั้งขาขึ้นขาลงเนี่ยผมคิดว่าก็เหมือนกับที่พระคัมภีร์ได้เขียนไว้นะครับว่ามันเป็นการวิ่งแข่งอาจจะเปรียบเทียบเหมือนกับการแข่งกีฬาก็ได้นะครับบางครั้งก็แพ้บางครั้งก็ชนะประสบการณ์ของผมในการทำงานมาเกือบ30 ปีมีทั้งขาขึ้นขาลง
ขาลงก็คงเศร้าใจขาขึ้นก็คงดีใจแต่ขาลงเนี่ยถ้าพินิจพิจารณาดีๆนะครับมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นครับทุกครั้งที่ผมอยู่ในช่วงที่เป็นขาลงนะครับพระเจ้าสอนผมฉลาดขึ้นทุกครั้งเลยครับทำให้เรามีวิสัยทัศน์ใหม่ทุกครั้งทำให้เราเห็นแนวทางในการทำงานใหม่ทุกครั้งเพราะฉะนั้นโดยรวมๆกันแล้วนะครับถ้าเราเขย่าทั้งขาขึ้นขาลงมารวมๆกันนะครับผมคิดว่าโดยรวมๆแล้วจะเป็นสิ่งที่เราได้กำไรจะเป็นสิ่งที่เป็นพรนะครับเพราะทุกสิ่งร่วมกันก่อการดีในที่สุดลูกของพระองค์ที่รักพระองค์ก็จะได้รับสิ่งที่ดีพี่น้องครับวันนี้ผมอยากหนุนใจนะครับไม่ว่าวันนี้ท่านกำลังจะทำอะไรก็ตามนะครับท่านกำลังนับหนึ่งใหม่ท่านกำลังจะเริ่มปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใดก็ตามนะครับโครงการใหม่กำลังจะเกิดขึ้นท่านกำลังจัดการกับเศรษฐกิจท่านกำลังจะจัดการกับโครงการหรือแผนการอะไรก็ตามนะครับขอให้มั่นใจว่าสายตาของท่านจับจ้องไปที่พระเยซูสายตาของท่านมองไปที่พระเยซูด้วยความเชื่อและท่านเชื่อว่าพระองค์คือองค์อัศจรรย์ในชีวิตของท่านพี่น้องครับผมอยากจะปิดท้ายวันนี้นะครับด้วยพระธรรมสดุดีบทที่107นะครับข้อ28ถึง30ที่บันทึกไว้อย่างนี้ครับเมื่อมีความทุกข์ลำบากเขาทั้งหลายได้ร้องทูลพระยาเวและพระองค์ทรงนำเขาออกจากความทุกข์ใจพระองค์ทรงทำให้พายุสงบลงและคลื่นทะเลก็นิ่งและเขาทั้งหลายก็ยินดีเพราะมีความสงบและพระองค์ทรงนำเขามาถึงเมืองท่าที่เขาปรารถนาผมอยากให้พี่น้องขีดเส้นใต้คำว่านำเขามาถึงเมืองท่าที่เขาปรารถนาพี่น้องครับวันนี้ผมไม่ทราบว่าเมืองท่าของท่านจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับแต่ไม่ว่าเมืองท่าของท่านจะเป็นเรื่องธุรกิจจะเป็นเรื่องครอบครัวจะเป็นเรื่องโครงการจะเป็นเรื่องการสตาร์ทอัพจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับที่ท่านกำลังปรับตัวอยู่ผมเชื่อว่าเรือของพี่น้องเรือของเราทุกลำผู้ชมที่ฟังออนไลน์อยู่ตอนนี้ผมไม่ทราบว่าเรือของท่านกำลังบรรทุกอะไรนะครับแต่ขอให้ท่านมั่นใจว่าพระเจ้าจะนำเรือของท่านไปสู่เมืองท่าในเร็ววันนี้ขอให้ท่านมีความเชื่อขอให้ท่านไปด้วยทัศนคติที่เปิดกว้างเชื่อในการทรงนำของพระองค์อย่าหยุดที่จะก้าวต่อไปเดินหน้าต่อไปทำเหมือนที่สาวกของพระเยซูได้ทำตอนที่กระจัดกระจายออกจากกรุงเยรูซาเล็มเปลี่ยนแผนพลิกแผนทำสิ่งใหม่ๆก้าวต่อไปเดินหน้าต่อไปอย่าท้อใจนะครับพี่น้องครับอีกคำหนึ่งที่บันทึกว่าไม่ว่าเราจะเดินเร็วหรือเดินช้าก็ตามนะครับแต่ขออย่าให้เราหยุดเดินนะครับก็ขอให้เรามุ่งหน้าต่อไปถ้าพี่น้องมีความเชื่อเช่นนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องจะไปถึงเมืองท่าที่พี่น้องปรารถนาและพระเจ้าจะเป็นผู้สถาปนาและอวยพรโครงการของท่าน New Normal ของท่านจะได้รับการอวยพรอย่างแน่นอนนะครับถ้าพี่น้องเชื่อแบบนั้นบอกเอเมนครับเราอธิษฐานด้วยกันนะครับผมอยากจะชวนพี่น้องได้สงบใจที่จะอธิษฐานนะครับชวนพี่น้องอธิษฐานพินิจพิจารณาทั้งสิ่งที่ดีพระเจ้าประทานให้กับท่านสิ่งที่ไม่ดีพระเจ้าอนุญาตให้เกิดให้เราสงบใจอธิษฐานกับพระองค์ส่วนตัวบอกกับพระองค์สิครับว่าท่านต้องการกำลังจากพระองค์ท่านต้องการสติปัญญาท่านต้องการทิศทางข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายรู้ว่าในขณะที่ได้รับสิ่งที่ดีเราชื่นชมยินดีแต่ในเวลาที่เผชิญกับสิ่งร้ายเราขอพินิจพิจารณาขอพระเจ้านำเราไปถึงปลายทางที่ดีที่สุดขอให้เราก้าวต่อไปด้วยความเชื่อพี่น้องวางมือที่ใจของท่านสิครับบอกกับพระเจ้าว่าขอให้ใจของเราเต็มไปด้วยความเชื่อก้าวต่อไปขอพระเจ้าประทานหนทางให้กับเราให้หนทางนั้นเราไม่เห็นแต่เรารู้ว่าพระองค์จะทำทางนั้นให้เกิดขึ้นจิตใจอย่าได้หวาดกลัวจงพินิจพิเคราะห์การอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในอดีตอ
พระเจ้าได้อวยพรเราแล้วพระองค์ก็จะอวยพรเราอีกแผนการดีของพระองค์จะอยู่ในชีวิตของเราตลอดไปพี่น้องที่อ่อนกำลังจงรับกำลังด้วยความเชื่อจงรับกำลังจากพระเจ้าในเวลานี้ไม่ว่าสิ่งที่ท่านกำลังทำคือเรื่องอะไรก็ขอให้ท่านไปถึงเมืองท่าที่ท่านปรารถนาและขอให้ผ่านคลื่นลมในทะเลไปได้บอกกับพระเจ้าสิครับว่าสิ่งนี้จะเป็นเครื่องหมายจะเป็นหมายสำคัญจะเป็นอนุสรณ์แห่งพระพรที่เราจะสามารถเล่าไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานว่าเราผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยพระคุณของพระเจ้าโดยความรักโดยการอัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์ขอให้ทุกคนที่ชมออนไลน์อยู่นี้จงใช้ความเชื่อของท่านอธิษฐานกับพระองค์ส่วนตัวข้าแต่พระเจ้ากระผมขออธิษฐานเผื่อทุกคนที่ชมออนไลน์อยู่ในวันนี้ขอให้เขาได้พบหนทางใหม่ที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ขออย่าให้เขาได้กลัวแม้วันนี้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเสมือนว่าเขากำลังถูกทำให้กระจัดกระจายออกไปแต่ขอให้แผนการที่ดีรออยู่ข้างหน้าและวันนี้เราขอตัดสินใจที่จะตอบสนองพระองค์ตอบสนองการทรงเรียกของพระองค์ตอบสนองแผนการของพระองค์อย่างดีที่สุดขออย่าให้เราหลงทางพระบิดาขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้านำหน้าเราและขอให้ผู้ที่มีความมั่นใจว่าท่านจะไปถึงเมืองท่าที่ท่านปรารถนาขอให้ท่านบอกออกมาด้วยเสียงดังๆว่าเอเมน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 ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ